بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนอัลกุรอานพร้อมความหมายทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราจะเริ่มกันในอายะที่52ซูเราะห์อาลอิมรอนยังอยู่ในช่วงเรื่องราวของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก่อนหน้านี้เราคุยกันถึงแม่ของนบีอีซาก็คือพระนางมารยัมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการตอบโต้แนวคิดที่บิดเบือนของนาซอรอหรือว่าคริสเตียนคริสเตียนนั้นมีความคิดหรือมีความเชื่อเกี่ยวกับนบีอีซาไม่เหมือนกับมุสลิมนะบางครั้งพวกเราเองเนี่ยมองว่าเรื่องของนบีอีซาก็ดีเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ให้ความสำคัญจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์ด้วยถ้าเราเชื่อนบีอีซาเหมือนกับคริสเตียนเขาเชื่อเราก็เหมือนกับเขาเลยพี่น้องไม่ใช่มุสลิมแล้วเพราะมุสลิมจะต้องมีหลักความเชื่อเกี่ยวกับนบีอีซาตามที่อัลกุรอานนั้นได้เล่าให้ฟังนี่เราเอามาจากอัลกุรอานหมดเลยพี่น้องเป็นคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาตอบโต้พวกบิดเบือนศาสนาที่พยายามกล่าวหาอัลลอฮฺและกล่าวหาท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นอ่านฟาติฮะห์กันก่อนนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيممالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أ ح
أستعيذ منهم الكفر فلما أحس عيسى منهم الكفر อีกรอบนึงนะหน่วงเสียงตรงมีชัดดะนะครับแล้วก็มาเนี่ยเป็นมัดยาอีสนะเราอ่านยาวนะครับวันนี้เราอ่านยาวนะความจริงอ่าน2ก็ได้อ่าน4อ่าน4ก็ได้เราเอาอัน4แล้วกันนะครับจะได้ไปช้าๆเนาะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีหน่วงเสียงนะครับฟะลัมมาอะฮัสซะอีซามินฮุมุลกุฟรฟะลัมมาอะฮัสซะอีซามินฮุมุลกุฟรقال من أنصاري إلى الله قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنقال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمونอีกรอบนึงนะ watch had had เป็นก้อนกอละนะเสียงสะท้อนด้วยแล้วก็ be an นะครับนูมีชัดดะหน่วงเสียงนะ3ฮารอกะ watch had be an na muslimun watch had be an na muslimun rabbanaبما أنزلت واتبعنا الرسول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرينوالله خير الماكرين กลับไปที่ฟะลัมมาอะฮัสซะอีซานะครับอีกหนึ่งรอบนะอ่านทวนอีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะมาดูความหมายนะครับ ให้พี่น้องสังเกตแต่ละคำด้วยเนาะฟะลัมมาأحس عيسى منهم الكفر فلما أحس عيسى منهم الكفر كفر แล้วก็มีตัวรออยู่ข้างหลังนิดนึงนะกุฟรนะกุฟรแล้วก็มีรอนิดนึงนะครับไม่ต้องกุฟรอนะถ้ากุฟรอนี่เราอ่านต่อกุฟรกุฟรเห็นไหมกุฟรปลายลิ้นนิดเดียวปลายลิ้นนิดนึงมันจะยากนิดนึงเนาะถ้าเราไม่ได้ฝึกนะบางคนเนี่ยอ่านกุฟอย่างเดียวแล้วไม่มีคำว่ารอไม่มีตัวรออยู่ข้างหลังมันก็จะหายไปนะอีกรอบนึงฟะลัมมาอะฮัสซะอีซามินฮุมุลกุฟรฟะลัมعيسى منهم
อละมันอัศรีอิลัลลอฮ์กอละมันอัศรีอิลัลลอฮ์กอละลฮะวารียูนะนะห์นุอัศรุลลอฮิอามันนะบิลลาขี่หมดลมก่อนยาว วัชฮัดบิอันนามุสลิมูนวัชฮัดบิอันนามุสลิมูนหายใจลึกๆนะนี้รับบานาอามันนาบิมาอันซัลตะวัตتبعنا الرسول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدينوَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ มาดูความหมายนะครับฟะลัมมาครั้งเมื่อนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับอะฮัสซะมีความรู้สึกว่ามินฮูมุลกุฟคนที่ท่านนั้นได้ทำการเผยแพร่นั้นดื้อดึงแล้วก็ปฏิเสธซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะของบรรดารอซูลที่จะมีคนที่เชื่อฟังและคนที่ปฏิเสธแม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ไม่ได้ประกาศศาสนาวันที่ท่านไม่ได้ประกาศศาสนาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยทุกคนยอมรับหมดว่าท่านนบีของเราเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จนกระทั่งได้รับฉายาว่าอันอามีนเป็นคนที่ไม่เคยโกหกเลยนบีของเราแต่พอวันหนึ่งที่นบีของเรานั้นบอกว่าประกาศศาสนาบนคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ในช่วงแรกเลยนะปรากฏว่านบีกลายเป็นคนบ้ากลายเป็นคนเล่นไสยศาสตร์เป็นคนสติไม่ดีเห็นไหมนบีอีซาของเราก็เช่นเดียวกันว่าตอนที่ท่านนั้นได้ดำเนินชีวิตปกติท่านก็เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมแม่ของท่านก็คือพระนางมารยัมก็เป็นสตรีที่มีความดีงามปรากฏว่าหลังจากที่ท่านประกาศศาสนาก็มีคนที่ดื้อดึงคนที่ปฏิเสธกอละมันอันซอรีอิลลอฮ์นบีอีซาจึงได้กล่าวว่ามีใครบ้างไหมอันซอรแปลว่าช่วยเหลือจะมีใครบ้างไหมที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือนะไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เป็นข้อคิดให้กับบรรดาคนที่ทำงานศาสนาว่าเราจะทำงานแบบขาเดียวไม่ได้ต้องมีคนที่คอยให้การช่วยเหลือด้วยไม่แปลกนะถ้าเกิดสมมติวันนี้เราจะจัดบรรยายปรากฏว่าคนเดียวเลยไม่คุยไม่ปรึกษาไม่อะไรเลยนั่งบรรยายคนเดียวมันไม่ใช่ไงมันก็จะต้องหากลุ่มอ้าวบางเก่งเรื่องวิดีโอใช่ไหมอ้าวบางเข้ามาช่วยถ่ายหน่อยได้ไหมอ้าวนี้เก่งเรื่องกับข้าวนี่ช่วยทำกับข้าวหน่อยนะอ้าวบางเก่งเรื่องอะไรเก่งเรื่องสถานที่ยกเก้าอี้หน่อยเดี๋ยวอาจารย์แบกเก้าอี้คนเดียวหลังยอกอีกมันก็ไม่ใช่ไงก็คือหาคนช่วยเหลือทุกคนมีส่วนร่วมนะนบีอีซาเช่นเดียวกันวันที่เจออุปสรรคเจอคนที่ดื้อดึงขอต่ออัลเลาะห์แล้วก็กล่าวกับบรรดามนุษย์ว่ามีใครบ้างไหมที่จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือฉันไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก
กอลัลฮาวารียูนมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งถูกขนานนามว่าฮาวารียูนฮาวารียูนเนี่ยความหมายก็คือคนที่ช่วยเหลือด้วยกับความบริสุทธิ์ใจเนี่ยคือสิ่งสำคัญเลยนะเวลาที่เราจะช่วยเหลือคนเนี่ยถ้าเราจะได้รับความรักจากคนคนนั้นด้วยและรับความพอใจจากอัลลอฮ์ด้วยเนี่ยต้องช่วยกันด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งส่วนใหญ่แล้วบางทีเราจะมีความมีสิ่งที่แอบแฝงอยู่ช่วยเหลือเผื่อวันข้างหน้าเขาจะได้ประมาณนี้นะดังนั้นคนที่ช่วยเหลือคนที่อะไรคนที่ยากจนเนี่ยมันจะมีความบริสุทธิ์ใจมากกว่าคนช่วยเหลือคนที่มีอำนาจถูกไหมท่านมีสตังค์เยอะแล้วเราไปช่วยเหลือเนี่ยโอกาสที่เขาจะตอบแทนเรามันมีเยอะแต่ถ้าเราไปช่วยคนที่ไม่มีอะไรนะไม่ได้มีความไม่ได้มีฐานะเลยไม่ได้มีตำแหน่งเลยเนี่ยเราช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยเลยเพราะเราคงไม่หวังว่าเขาจะกลับมามีโอกาสมาช่วยเราได้ความบริสุทธิ์ใจมันก็จะมีนะฮูอันซอรุลลอฮ์เรานี่แหละที่จะเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือท่านอย่างอัลลอฮ์อามันนาบิลลาอันนี้สำคัญอีกอันนึงนะลักษณะของคนที่จะช่วยเหลือเราเนี่ยอย่างแรกที่ต้องพิจารณาเลยก็คือคนที่มีความศรัทธาอามันนาบิลละเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะโดยเฉพาะเรื่องศาสนาก็ต้องเอาเรื่องอีหม่านมาก่อนบรรดาคนที่เป็นสาวกที่บริสุทธิ์ใจนะคนที่คอยที่จะช่วยเหลือนบีอีซาก็บอกว่าพวกเราคือคนที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ในการเผยแผ่สัจธรรมวัชฮัดบิอันนามุสลิมูนวัชฮัดบิอันนามุสลิมูนและท่านจงเป็นพยานด้วยว่าแท้จริงเรานั้นคือผู้ที่นอบน้อมคำว่ามุสลิมแปลว่าผู้ที่นอบน้อมต่ออะไรต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพยานด้วยนะว่าเรานั้นได้อยู่ในหมู่คนที่ยึดมั่นในสัจธรรมต่อมาเป็นดูอานะครับเป็นดูอานะรับบานาที่อยู่ในกุรอานที่เราจำได้ก็คือ40รับบานามีการรวบรวมรับบานาที่อยู่ในอัลกุรอานซึ่งเป็นดูอาที่นบีที่อัลลอฮ์นั้นได้สอนให้พวกเราได้อ่าน1ใน40รับบานาก็คือรับบานานี่แหละนะรับบานาอามันนาโอ้พระผู้อภิบาลของเราอามันนาเราได้ศรัทธาต่อพระองค์แล้วอันซันตาศรัทธาต่อสิ่งที่พระองค์นั้นได้ประทานลงมานั่นก็คือวะฮยูนะครับวะฮีที่อัลลอฮ์นั้นได้ประทานลงมาและก็รวมถึงการแต่งตั้งท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเป็นศาสนทูตด้วยนะคือการที่จะเป็นนบีได้เนี่ยไม่ได้เลือกกันเองนะเลือกกันเองได้ไหมไม่ได้เป็นการแต่งตั้งมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัตตะบะอ์นัรรอซูลในเมื่อเราศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาแล้วแน่นอนพวกเราก็ได้ปฏิบัติตามวัตตะบะอิตติบะแปลว่าปฏิบัติตามใครรอซูลก็คือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามฟักตุบบะนามะอัชชาฮิดีนและโปรดทรงบันทึกคำว่ากาตาบะนี่แปลว่าบันทึกนาก็คือพวกเราให้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่กล่าวปฏิญาณยืนยันทั้งหลายด้วยเถิดชาฮีดีนนะอีกอายะห์หนึ่งวะมะกะรูวะมะกะรอลลอและพวกเขาก็ได้วางแผนพวกเขาตรงนี้ก็คือพวกคนที่ต้องการจะทำลายท่านนบีอีซาจนกระทั่งถึงขั้นจะฆ่าเนี่ยคือจะมาจับตัวไปตึงกางเขนนี่ไงเขาก็วางแผนกันเลยเอาคนมาล้อมปิดทางออกนู่นปิดทางออกนี่อัลลอฮ์บอกว่าไงวะมะกอรอลอพระองค์ก็มีแผนของพระองค์เหมือนกันมนุษย์มีแผนอัลลอฮ์ก็มีแผนที่จะช่วยเหลือท่านนบีอีซาแผนของมนุษย์อาจจะวางมารอบครอบขนาดไหนก็แล้วแต่ยังไงก็สู้แผนของอัลลอฮ์ไม่ได้นะแผ
แผนของอัลลอฮฺตะอาลาเหนือกว่าว่าวัลลอฮูค่อยรุลมากีรีและแผนการของอัลลอฮฺนั้นเป็นแผนการที่ดีเยี่ยมเป็นแผนการที่เหนือกว่าดีกว่าตรงนี้ก็จะเล่าเรื่องของพวกยิวก่อนพวกยิวเนี่ยเป็นศาสนาที่มาก่อนยิวก็คือพวกบันิอิสรออีลนะแล้วก็นบีอีซาเนี่ยก็เป็นที่มาของนาซอรอก็คือคริสเตียนปรากฏว่าพวกยิวเนี่ยก็ได้วางแผนโดยการเสี่ยมตัวเองเนี่ยไม่ฆ่าเองหรอกไปเสี่ยมตอนนั้นเนี่ยในปาเลสไตน์ก็มีกษัตริย์นะกษัตริย์อยู่ที่โรมนู่นกษัตริย์ตอนนั้นยังไม่ได้รับนับถือศาสนาอะไรเลยเป็นพวกนับถือเทพเจ้าเคยดูใช่ไหมโรมันเนี่ยเทพเจ้าเขาเยอะมีโพไซดอนเพอร์ซีอุสอะไรรุ่นเต็มไปหมดเทพเจ้าสายฟ้าเทพเจ้าอะไรเนี่ยเขาก็นับถือรูปปั้นแล้วก็มีเทพเจ้าเพียบไปหมดเลยคราวนี้เนี่ยพวกนี้ก็คิดร้ายก็คิดก็อะไรก็ใส่ร้ายต่อท่านนบีว่าท่านนบีอีซาเนี่ยมีแผนการที่จะชักจูงผู้คนในอาณาจักรของท่านนี่นะให้งมงายขัดขวางพวกประชาชนไม่ให้เชื่อฟังต่อกษัตริย์ทำและก็นบีพวกนบีซาเนี่ยก็เป็นพวกที่ทำร้ายประชาชนทำให้พ่อกับลูกแตกแยกกันมีปัญหาพ่อนับถืออย่างหนึ่งลูกนับถืออย่างหนึ่งกล่าวหาว่าท่านนบีอีซานั้นมาจากแม่ที่เป็นโสเภณีนี่ยิวว่างั้นเลยว่านบีว่าพระนางมารยัมเนี่ยเป็นผู้หญิงทำซินาเป็นโสเภณีสัมซอนไม่มีสามีแต่มีลูกได้เนี่ยยิวเนี่ยพูดกับนบีพูดกับพนางมัดยำแบบนี้ถามว่าใครศัตรูมากกว่าเราเนี่ยให้ความบริสุทธิ์กับพนางมัดยำดังนั้นคนนึงที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครที่บอกว่าปฏิบัติตามนาซอรอมากที่สุดคือมุสลิมนะมุสลิมเนี่ยปฏิบัติตามศาสนาของอีซามากที่สุดก็นี่ไงมันพวกเรานี่แหละตัวเนี่ยคนที่ปฏิบัติตามอีซาอย่างแท้จริงไม่ใช่แล้วเพราะว่าไปบอกว่าอีซามีเป็นลูกพระเจ้ายิวยิ่งหนักเลยยิวบอกว่าอีซาเป็นลูกโสเภณีเป็นลูกซินาพิจารณาทุกอย่างแล้วพอกุขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยโกหกสารไปถึงกษัตริย์กษัตริย์ก็โมโหดิกิ้วก็เลยส่งบริวารมาส่งทหารมาเป็นทหารโรมันมาล้อมบ้านของนบีอีซาไว้นะแต่อัลลอฮ์ก็ให้การช่วยเหลือและก็คุ้มครองท่านนบีเนี่ยได้หนีออกไปทางปล่องเป็นปล่องของปล่องสมัยก่อนเขาเรียกอะไรนะอากาศหนาวเนี่ยมันจะมีปล่องระบายความร้อนก็หนีขึ้นไปทางนั้นและอัลลอฮ์ก็ได้ทรงนะได้ทรงยกนบีอีซาเนี่ยขึ้นไปบนซากไปคนบนฟากฟ้าในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ตายทุกวันนี้เนี่ยเราเชื่อว่านบีอีซานั้นยังมีชีวิตอยู่และก็จะลงมาในช่วงท้ายของวันกิยามะห์เป็นหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์ใหญ่ที่นบีอีซานั้นจะลงมาแล้วก็ประกาศมาหักไม้กางเขนด้วยมาหักไม้กางเขนเพราะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีนาซอรอแล้วไม่มีคริสเตียนแล้วทุกคนก็จะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามกันทั้งหมดนะและอัลลอฮ์นั้นได้ทำให้คนหนึ่งในบ้านมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับนบีอีซาเลยนะทำให้คนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ยหน้าเหมือนนบีอีซามีรูปร่างลักษณะเหมือนกับนบีอีซาเลยเพราะเข้ามาเนี่ยเข้ามาในวันที่เข้ามาในตอนกลางคืนเข้ามากลางคืนคราวนี้เวลา เวลามาจับเนี่ยก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ทำให้หน้าของเขาเนี่ยหรือตัวคล้ายกับนบีอีซาพอเขาก็จับชายคนนั้นไปคิดว่าเป็นนบีอีซาก็จับไปทำร้ายเอาไปมัดไว้กับไม้กางเขนแล้วก็เอาหนามเนี่ยวางไว้บนศีรษะอันนี้ใช่นบีอีซาไหมไม่ใช่นะเป็นคนอื่นคนที่หน้าเหมือนกับนบีอีซานี่แหละอัลลอฮ์บอกว่านี่แหละคือแผนการที่อัลลอฮ์นั้นได้ช่วยเหลือและก็ทำให้พวกเขาเนี่ยที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์เนี่ยเข้าใจผิดว่านี่คือนบีอีซาคราวนี้คริสเตียนก็ต่อเลยนาซอรอก็ต่อเลยว่านี่แหละคือการเขาเรียกอะไรนะการชำระล้างบาปให้กับมนุษย์ทั้งหลายพวกเขาเชื่อว่าการที่นบีพระเยซูเนี่ยยอมเสียสละชีวิตตอนนั้นเป็นการล้างบาปให้มนุษย์ทั้งหมดเลยใครที่เชื่อในพระเยซูเท่ากับได้สวรรค์แล้ว
ไม่รู้ว่าคุณจะทำชั่วทำเลวขนาดไหนถ้าเชื่อในพระเยซูก็คือเข้าสวรรค์เลยเขาเชื่อแบบนั้นนะเปลี่ยนแปลงคัมภีร์ด้วยอาจารย์เปลี่ยนแปลงคัมภีร์ด้วยคือการเปลี่ยนแปลงคัมภีร์เนี่ยมายุคหลังเพราะว่ามีกษัตริย์โรมันคนนึงเนี่ยเข้ารับนับถือศาสนาคริสต์ชื่อว่ากษัตริย์คอนสแตนตินที่1กษัตริย์คอนสแตนตินที่1มหาราชด้วยนะเป็นมหาราชที่ให้ได้รับมหาราชเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่กำหนดให้ศาสนาคริสต์ถูกต้องในโรมันคือโรมันเขาก็นับถือพวกเทพเจ้าเยอะแยะเลยแต่ตอนหลังเนี่ยกษัตริย์คนเนี้ยคอนสแตนตินเนี่ยนับถือคริสต์และหลังจากนั้นก็ทำการเปลี่ยนคัมภีร์ด้วยจากที่พวกเขาเคยกินหมูคือในคัมภีร์คริสต์เนี่ยบอกห้ามกินหมูและโรมันนี่เขาตัวกินหมูเลยเวลาเขาไปล่าเนี่ยเขาจะไปล่าหมูป่าก็เลยไปแก้เลยบอกว่าคริสต์เนี่ยต่อไปกินหมูได้ ไปแก้เรื่องกินวงกินวายแก้หมดเลยคือเขาอาจจะมีเงื่อนไขว่าฉันจะรับถือแต่คุณต้องแก้ศาสนาให้อะไรนะให้ตรงกับฉันตามใจฉันบาทหลวงก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรแก้ได้ทำไมแก้ไม่ได้ล่ะแก้บางบทแล้วก็เผื่อจะให้ศาสนาคิดเนี่ยได้กระจายไปกษัตริย์คอนสแตนตินก็เลยให้ศาสนาที่เนี่ยกระจายไปแล้วก็มาตั้งอาณาจักรใหม่เป็นกรุงคอนสแตนติโนเบิลก็เป็นที่มากับเนี่ยแหละกษัตริย์คอนสแตนตินนี่แหละก็เป็นโรมันเบเซนทายกับโรมันที่อยู่ตรงโรมปัจจุบันนี้นะเบเซนทายก็ตอนนี้ทุกวันนี้ก็กลายเป็นตุรกีอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังก่อนคำว่าแผนการของอัลลอฮ์ก็คือนี่แหละอัลลอฮ์ช่วยเหลือนบีอีซานะเราอย่าเชื่อเด็ดขาดนะว่านบีอีซาเนี่ยถูกตึงไม้กางเขนตายอันนั้นของคริสต์เขาเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างนึงนะผมมีโอกาสได้ไปสอนมุสลิมเราส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติเรียนนานาชาติผู้ภาษาอังกฤษฟุตฟิตฟอร์ไฟป๋อเลยวันหนึ่งฉันก็สอนเรื่องประวัติศาสตร์ก็ถามว่าพ่อของนบีมูฮัมมัดชื่ออะไรตอบไม่ได้พ่อนบีมูฮัมมัดชื่ออะไรชื่ออับดุลลอห์แม่ของนบีมูฮัมมัดชื่ออะไรก็พ่อยังไม่รู้เลยจะรู้จักแม่ไหมไม่รู้จักก็ชื่ออามีนะตอบไม่ได้โอเคถามต่อว่าแล้วรู้เรื่องนบีอีซาไหมรู้เรื่องนบีอีซาไหมเขาบอกเขารู้สิเล่าเหมือนคริสเตียนหมดเลยถูกตึงไม้กางเขนถูกหอกแทงเอาไปแล้วฟื้น3วันถูกตึงไว้อยู่บนนั้น3วันติดเอาไปไว้ในโบสถ์แล้วก็หายแล้วก็ฟื้นแล้วก็พระเจ้ารับขึ้นไปของคริสเตียนเขาก็พระเจ้ารับขึ้นไปเหมือนกันแต่ตายก่อนนะตายก่อนแล้วค่อยฟื้นก็เชื่อเหมือนกันบอกเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยไม่ใช่อิสลามเลยเนี่ยยุ่งไหมเนี่ยส่งลูกไปเรียนนานาชาติสุดท้ายรับความเชื่อของคริสเตียนมาหมดเลยนี่ระวังให้ดีนะอยากให้ลูกพูดภาษาอังกฤษเก่งสุดท้ายไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวรับอากีดะลักหลับลักรับขอโทษทีรับหลักความเชื่อของคริสต์เข้ามาด้วยเพราะไงเนี่ยเรียนนานาชาติเนี่ยหลักสูตรภาษาอังกฤษเขาเนี่ยเขามักจะเอาส่วนหนึ่งของไบเบิลนี่แหละเอามาสอนเหมือนกับเรียนสอนมุสลิมเราเนี่ยถามว่าเราจะเอาประวัติใครมาสอนก็เอามาจากกุรอาน25นบีกอไก่เนี่ยบางทีโรงเรียนมุสลิมบางคนเปลี่ยนนะกอกุรบันน้องลูกฉันท่องกอกุรบันแล้วก็บอกกอไก่ลูกไม่กอกุรบันขอไข่ไปด้วยอะไรไปขออะไรสักอย่างควายไว้เชือดกุรอะไรไม่รู้ฉันก็ไม่รู้กอกุรบันเนี่ย ก็เปลี่ยนไงก็เปลี่ยนแล้วก็ให้จำอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังอ่ะสรุปตรงนี้นะครับอัลลอฮ์ได้พูดถึงอะไรการช่วยเหลือของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะแล้วก็มีดุอาด้วยนะก็เป็นดุอาที่ร็อบบานาบอกว่าเราเนี่ยได้ศรัทธาแล้วปฏิบัติตามรอซูลแล้วนะรวมตรงนี้เราก็คือรอซูลทั้งหมดนั่นแหละนะไม่ใช่แค่นบีมูฮัมหมัดอย่างเดียวเราเชื่อเราปฏิบัติตามรอซูลทุกท่านแหละแต่แน่นอนว่าการปฏิบัติต้องแยกกันนิดนึงนะรอซูลทุกท่านนะครับมีหลักอะกีดะห์เดียวกันมี3ภารกิจจำง่ายๆเลยรอซูลทุกท่านมาด้วยกับ3ภารกิจ1มะอ์ริฟะตุลลอฮ์รอซูลทุกคนถูกส่งมาเพื่อให้มาสอนให้มนุษย์รู้จักอัลลอฮ์มะอ์ริฟะตุลลอฮ์คือสอนให้รู้จักอัลลอฮ์ให้หลักเตาฮีดอย่าได้ตั้งภาคีเนี่ยคือภารกิจหลักของรอซูลทุกคน2อัมรุบิลมะอ์รูฟใช้ให้ทำความดีไม่มีรอซูลคนไหนใช้ให้ทำไม่ทำให้ความดีอยู่ไปไม่ใช่ทุก
รอซูลใช้ทำความดีอันที่สองอันสุดท้ายที่สามก็คือนะอันนี้มุงกัดห้ามปามในสิ่งที่เป็นความชั่วนี่คือสามเรื่องส่วนเรื่องที่แตกต่างกันคือเรื่องชะรีอะห์ชะรีอะห์ก็คือบทบัญญัติละหมาดเป็นอย่างไรแต่ละรอซูลเป็นยังไงเนี่ยก็จะมีแต่ละรอซูลก็จะมีชะรีอะห์ที่แตกต่างกันไปนี่คือหลักการในสมัยก่อนในการปฏิบัติแต่ภารกิจเดียวกันหมดก็คือศรัทธาต่ออัลเลาะห์ใช้ทำความดีและห้ามปามในสิ่งที่เป็นความชั่วอ่ะคราวนี้เรามาอ่านกันต่อในอายะห์ที่55 56 57 58 1 2 3 4อายะห์นะครับอิซกอลัลลอฮุยาอีซาอิซกอลัลลอฮุإِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ไม่ต้องมีฮาข้างหลังนะอีไลเฉยเลยหยุดอีไลแค่2คารอกะวะรอฟิอูกะอีไลแค่นี้นะถ้าเมื่อกี้ถ้าเราอีไลปุ๊บมันมีฮาทันทีแล้วก็ไม่ต้องยาวนะสองฮารอกะอีไลแค่นี้อินนีมุตะวัฟฟีกะวะรอฟิอูกะอีไลอินนีมุตะวัฟฟีกะวะรอฟิอูกะอีไลวะรอرافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذينتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكمفَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُؤَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ وعملوا الصالحات وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ มาดูความหมายนะครับอิซจงรำลึกขณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่ายาอีซาโออีซาเอ๋ยอินนีข้าจะเป็นผู้มุตะวัฟฟีกะจะเป็นผู้รับเจ้าไปรับไปคือตอนนี้ก็นบีซาหนีขึ้นไปบนป่องละที่บอกไว้เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังใช่ไหมอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวกับนบีซาว่าอัลลอฮ์จะรับนบีอีซาไปนะยกไปใช่รับก่อนมุตะวัฟฟีนี่แปลว่ารับก่อนวะก็วะรอฟีอุกะคำวะรอฟีอุกะแปลว่ารอฟ้าแปลว่ายก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 ใครยกนบีอีซาขึ้นไปวะมุตะฮิรุกะมินัลละซีนะกะฟะรูนะและจะทำให้จะเป็นผู้ที่ทำให้เจ้าเนี่ยบริสุทธิ์พ้นจากบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเดี๋ยวมีอธิบายนะที่แปลก่อนวะจาอิลุลละซีนัตบะอูกะฟาวกัลละซีนะกะฟะรูและจะทำให้และจะเป็นผู้ทำให้บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้านั้นเหนือผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอิลายอมินกิยามะจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นู่นเลยใครก็หมายถึงว่าคนที่เป็นสาวกที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ฮาวารียูนเมื่อกี้อัลลอฮ์จะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยเหนือกว่าใครเหนือกว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธคนที่เป็นศัตรูกับนบีอีซาเหนือไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นู่นเลยซึ่งถ้าคนที่เขาเป็นบุคคลที่อะไรที่รับคัมภีร์มาอย่างแท้จริงหมายถึงว่าอยู่ในศรัทธาต่อนบีอีซาเนี่ยพอมาถึงในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็แน่นอนเขาก็จะเปลี่ยนมารับนับถือศาสนาอิสลามนั่นแหละนะครับและก็บอกต่อว่าไงซุมมาอีไลยะมารจิอุกุมและยังข้านั้นก็คือหน้าที่อัลลอฮ์นั้นคือการกลับไปมารจิแปลว่ามุรอจิแปลว่ากลับไปของพวกเจ้ายังไงทุกคนเนี่ยจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอะฮ์กุมุไบนะกุมฟะอะฮ์กุมุไบนะกุมและข้าก็คืออัลลอฮ์นั้นจะตัดสินระหว่างพวกเจ้าในสิ่งที่กุนตุมฟีฮิตักตะลิฟูนคำว่าตักตะลิฟูนคีลาฟแปลว่าอะไรสิ่งที่เห็นขัดแย้งกันเห็นขัดแย้งกันอยู่ก็คริสเตียนเชื่อแบบนี้เชื่อแบบนู้นแบบนี้ก็อัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่ตัดสินนะคราวนี้นิดนึงคำว่ามุตะวัฟฟีกาเนี่ยนะจอตองในอินนีมุตะวัฟฟีกาเนี่ยคำว่ามุตะวัฟฟีกาเนี่ยอย่าไปแปลว่าวาฟาที่แปลว่าตายเพราะว่านบีอีซาเนี่ยถูกยกไปในสภาพที่ยังไม่ตายเห็นไหมว่ามุตะวัฟฟีเนี่ยถ้าไปแปลตรงอื่นเขาอาจจะแปลว่าตายแต่ตรงเนี้ยแปลว่าการนอนหลับหลับไปแล้วก็อัลลอฮ์ก็ยกไปให้หลับเสร็จปุ๊บก็ยกขึ้นไปเพราะในคำว่ามุตะวัฟฟีเนี่ยในกุรอานตัวอย่างนะอัลลอฮ์บอกว่าวะฮุวัลละซียะตะวัฟฟากุมบิลลีนพระองค์นั้นได้ทำให้พวกเจ้าเนี่ยตะวัฟฟาแปลว่าหลับในตอนกลางคืนประหนึ่งเหมือนกับคนตายดูอาอีกจำได้ไหมดูอาตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะฮยานาบะดามาอามาตานาอามาตานาตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าตายแปลว่านอนหลับ นอนหลับเ
พราะสภาพของคนที่นอนหลับเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ตายเนี่ยแหละแค่ว่าหายใจแล้วอะไรนะหัวใจเต้นแต่ว่าหูเนี่ยไม่ได้ยินอะไรแล้วความรู้สึกไม่รู้สึกรู้สาอะไรแล้วแต่ว่าก็รู้สึกเหมือนกันนะถ้าเกิดสมมุติว่าปวดท้องขึ้นมาก็ตื่นอันนี้รู้สึกแต่พูดถึงถ้าหลับสนิทจริงๆเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนึงที่ว่าการแปลอัลกุรอานเนี่ยจะต้องแปลตามผู้รู้ที่เขาให้ความหมายด้วยถ้าแปลเปิดศัพท์เปิดแปลกันเองก็แปลว่านบีซาตายเสร็จแล้วก็อัลเลาะห์ก็ยกขึ้นไปอันนี้ก็ไปเข้าทางของใครเลยไปเข้าทางของนู่นเลยของนัสรอเขาเลยตรงนี้ก็คืออัลเลาะห์เนี่ยให้หลับแล้วก็ยกขึ้นไปเลยชั่วขณะไม่ใช่หลับชั่วขณะใช่โอ้นี่กีช่วยมากเลยวันนี้ฮัมดุลิลละห์นี่ตับเขาได้ตับซีดเสริมอัลฮัมดุลิลละห์นะเอากีช่วยกีช่วยหลับขั้วหลับชั่วขณะนะต่อมาอายะนี้จบแล้วนะอายะที่56ฟะอัมมัลลซีนาอามานูส่วนบรรดาผู้ที่ไม่ใช่บรรดาฟะอัมมัลลซีนากะฟะรูส่วนบรรดาผู้ที่อะไรปฏิเสธศรัทธานั้นฟาอูอัซซิบูฮุมอาซาบันชะดีดาข้าก็คืออัลเลาะห์นั้นจะลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าฟิดดุนยาวันอาคิเราะห์ทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าเลยว่ามาละฮุมมินนอซีรีนและจะไม่มีผู้ใดที่ให้การช่วยเหลือใดๆได้สำหรับพวกเขาในอายะห์กุรอานนึงนะวันกิยามะห์เนี่ยแม้กระทั่งคนที่เป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยอัลเลาะห์ก็ไม่ให้ช่วยเหลือกันได้อ้าวต่อมานะวะอัมมัลลซีนาอามะนูและบรรดาคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอามิลุศอลิฮาตศรัทธาอย่างเดียวได้ไหมครับไม่ได้เนาะเราบอกว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์วางบนเก้าอี้ได้มั้ยเอาตรงนี้ได้ๆๆเราบอกเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์พอหรือยังครับไม่พอนะสิ่งที่จะมายืนยันการศรัทธาของเราอัลเลาะห์บอกว่าวะอามิลุศอลิฮาตจะต้องวะอะลัยฮิมุสสลามจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ด้วยฉันศรัทธาแล้วจ้ะละหมาดไม่เอาบวชไม่มีอะไรอีกกินน้ำท่อมนะอะไรนะดูดกัญชาเมื่อกี้ดูดบุหรี่เมื่อกี้ถามว่ามันใช่ไหมล่ะเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมว่ามีรุสซอลีฮะศาสนาอิสลามของเรานั้นเป็นศาสนาที่ต้องปรากฏตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอันนี้จำเลยนะอย่าให้อิสลามปรากฏตอนตายบางคนขอมาทีมไม่รู้เลยว่าเป็นมุสลิมมารู้ตอนไหนตอนตายเพราะเขาประกาศว่าอินนาลิลแล้วแล้วก็มีสุราให้ฝังฟายูตอวาฟีฮิมอูจูรอฮุมนะอัลลอฮ์บอกต่อว่าพระองค์จะตอบแทนรางวัลอย่างครบถ้วนนะซึ่งเป็นรางวัลของพวกเขารางวัลที่ครบถ้วนนี่ก็คือในวันกิยามะห์แต่แน่นอนนะครับว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจะได้รับรางวัลตั้งแต่อยู่ในดุนยาด้วยนะเช่นความสบายใจเวลาเป็นทุกข์คนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะทุกข์น้อยกว่าเหตุที่ทุกข์น้อยกว่าเพราะเรามีที่พึ่งไงเรานึกถึงอัลลอฮ์ลูกตายมีมาลาอิกะห์นะไปนำเรียนกับอัลลอฮ์มาลอถามมาลาอิกะห์ว่าไปเอาชีวิตลูกเข้ามาเขาเสียใจไหมเสียใจแล้วเขากล่าวว่ายังไงเขาพอใจในกำหนดของอัลลอฮ์และเขาก็กล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนอัลลอฮ์ให้รางวัลเลยสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ตั้งชื่อว่าใบตุลฮัมบ้านแห่งการสรรเสริญถามว่าคนที่เป็นมุสลิมเวลาลูกตายเสียใจไหมเสียใจร้องไห้แต่ก็มีที่พึ่งก็คือการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุลายุฮิบุซซอลิมีนปิดท้ายอายะห์อัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงชอบผู้ที่อาธรรมผู้ที่ทำบาปคำว่าอาธรรมก็คือคนที่ทำบาปนะอาธรรมกับตัวเองก็คือคนที่ทำบาปไม่เชื่ออัลเลาะห์ก็ทำบาปกับตัวเองอาธรรมกับตัวเองพาตัวเองนั้นไปสู่นรกนะครับไปสู่การลงโทษสุดท้ายในอายะห์ที่58นะก่อนที่จะจบนะซาลิกะนัตลูฮูอะลัยกะดังกล่าวนั่นแหละเราก็คืออัลลอฮ์นั้นได้อ่านให้เจ้าฟังอันได้แก่อายะห์ต่างๆนะ
อัลเลาะห์ได้บอกนะถึงอายะห์ต่างๆองค์การต่างๆและคําเตือนที่มีความรัดกุมคําเตือนที่ทําให้ลําลึกแล้วก็มีความรัดกุมอย่าลืมนะครับว่าอันนี้คือเรื่องราวของนาซอรอที่มานะที่เป็นคณะมาจริงๆแล้วเนี่ยในอีกอายะห์นึงเนี่ยจะพูดถึงคนที่มาเนี่ยนะครับว่ามีใครมาบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีนะเดี๋ยวตอนหน้าเป็นไฮไลท์ไว้นะพอเขาฟังการชี้แจงของท่านนบีของเราแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาจะรับอิสลามไหมที่มาเนี่ยหรือจะปฏิเสธเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อในคราวหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องราวนะถึงการตอบโต้ความเชื่อของนาซอรอที่มีความเชื่อแบบผิดๆเกี่ยวกับนบีอีซานะซึ่งพวกนี้จะเชื่อแบบสุดหลุดไปเลยก็คือนบีอีซาหรือว่ามาพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าบางทีก็เชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าบางทีก็เชื่อว่าเป็นภาคหนึ่งของพระเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ที่เราได้เรียนกันมาก่อนหน้านี้นะก็ขอจบตรงนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์